ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับก็วันนี้จะพามาชมโบราณสถานนะครับโบราณสถานของจามนะครับก็คือชนชาติจามที่เคยอยู่ในดินแดนทางภาคใต้ของเวียดนามมาก่อนเพราะแถวแค่เมืองปียอนเมืองปีฮอเมืองยาจางนะครับยาจางหรือว่าเราเรียกกันว่านาตังในภาษาไทยนะครับก็เคยเป็นดินแดนที่ชนชาติจามปกครองมาก่อนตอนหลังพวกเวียดเนี่ยเขาก็ตีลงมานะครับพวกจามเนี่ยจะมีปราณคล้ายของแล้วก็คือลบกับพวกของในสมัยแรกๆด้วยเคยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยไปยึดนครวัดในสมัยแรกๆแล้วตอนหลังพระเจ้าในวรมันสุยะวรมันก็ตีนครวัดมาได้นะฮะแล้วก็องค์ที่สร้างบายนนี่ครับผมนั่งรถเมล์มานะครับถ้าสาย4นะครับราคาตั๋ว5,000ดอกแต่ว่าถ้าเข้าเนี่ย21,000ดอกนะฮะประมาณ10 บาทนี่นะสายตั๋วก็ต้องซื้อแหวนให้ก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจขึ้นไปข้างบนตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นที่โบราณสถานแล้วตอนเย็นๆเนี่ยแถวนี้ยังมีร้านอาหารคือพวกร้านซีฟู้ดมีร้านอาหารมากมายครับก็แวะทานได้ผมแนะนำว่าให้มาตอนเย็นเนี่ยสวยนะครับตอนเย็นสวยมากเลยแสงส่องสวยไม่จริงชื่อทับบาโซนากาก็ทับบาก็เป็นชื่อบริเวณนี้นะครับที่เรียกทับบานี่เรียกโซนากาแล้วมักจะเรียกคู่กันทับบาโซนากาถ้าใครจะไปเที่ยวที่นี่บอกคนเวียดได้ประมาณเนี้ยเขาก็รู้จักนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้เหมือนกับเขาทำใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนกับของเดิมเท่าไหร่นะครับด้านบนเนี่ยผมไปอ่านเจอนะครับว่าคือดุรกานะฮะดุรกานี่ก็คือเสียงภาษาไทยเนี่ยจะออกเสียงดอเด็กที่จากอินเดียจะเป็นทุรกาจะเป็นเปลี่ยนเป็นทอนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเสียงก้องในภาษาเราก็คือภาคหนึ่งของเจ้าแม่กาลีคือประมาณแบบเหมือนกับว่าพอมีเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์ดอกละวาดเนี่ยแล้วก็เทพบนอื่นจัดการไม่ได้เนี่ยแม่กาลีก็แปลงเนี่ยเป็นภาคธุรการเนี่ยออกมาปราบมาประมาณอย่างนั้นนะก็ทีนี้เนี่ยก็เดินขึ้นไปข้างบนครับข้างบนก็มีร้านน้ำมีร้านขายของที่ลึกถ้ามาช่วงกลางวันเนี่ยจะทัวร์มาเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสะพาน2 สะพานหลักนะฮะสองสะพานหลักแล้วก็ท่าเทียบเรือนะแล้วก็เป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองยาจางเดี๋ยวบอกขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวเมืองยาจางทั้งเมืองนะครับแล้วด้านหลังเป็นแนวเขาด้านนู้นเนี่ยที่เห็นเป็นภูเขานั้นเป็นเกาะนะฮะเป็นเกาะนะแล้วบริเวณนี้ก็เป็นอ่าวเมืองยาจางครับไอโบราณสถานของจามเนี่ยเป็นแห่งที่3แล้วที่ผมเห็นนะครับว่าตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆแถวปากน้ำนะครับของจามก็จะตั้งอย่างเงี้ยก็คืออยู่บนเนินเขานะฮะแล้วอยู่ที่ปากน้ำแล้วนึกภาพผมนึกภาพดูสมัยก่อนเนี่ยสวยมากครับสมัยก่อนเนี่ยต้องเด่นมากๆแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรือที่เดินทางมาถึงเนี่ยถึงเมืองเนี่ยก็จะเห็นตรงเนี้ยแต่ไกลเพราะว่าทำเลตรงเนี้ยเด่นจริงๆครับที่เมืองตุ่ยหอก็เหมือนกันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยอยู่ตรงปากน้ำอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆเหมือนกันนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก่อนถึงเมืองตุ่ยหอก็กุยยอนแถวกุยยอนเนี่ยตรงนั้นก็มีอีกที่หนึ่งที่เป็นเนินอยู่ตรงปากน้ำเหมือนกันตอนนี้แสงกำลังสวยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปรางหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะของจามก็จะเป็นอย่างนี้ผมเคยไปดูที่มีเซินนะที่ใกล้ๆหอยอันนะไกด์เขาบอกว่า
มันมีลักษณะการก่อสร้างคือตอนนี้ข้างในเปลี่ยนเป็นบูชาอย่างอื่นนะครับออกแบบทางจีนนะไกด์เขาบอกว่าอิฐเนี่ยไม่ได้ถูกเผามาก่อนถูกก่อขึ้นไปแล้วก็เผาพร้อมกับอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนมันก็เลยแบบตัวบริสถานก็เลยแน่นมากฮะแบบไม่ใช่เป็นอิฐเผามาก่อนแล้วมาประกอบขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถูกมาประกอบตรงนี้แล้วก็เผาเลยทีนี้เป็นมุมอีกด้านหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเมืองฮะแถวนี้ก็คือเรียกว่าทับบ่าแถวๆนี้ใกล้ๆจะมีน้ำพุร้อนด้วยครับก็มีพวกอ่ำโคลนอะไรพวกเนี้ยครับตัวนี้ก็อยู่บนยอดนะฮะผมคิดว่าสมัยก่อนต้นไม้คงไม่มีขึ้นคุมดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะอันนี้มีของที่ระลึกเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาครับก็คงจะเป็นอะไรที่เด่นมากนะครับแล้วเคยมีตำนานบอกว่าโดนปล้นด้วยคือมีโจรสลัดมาชาติไหนไม่รู้กันในจารึกก็บอกไว้แล้วก็ปล้นเอาทองเอาสมบัติไปเพราะว่าตรงนี้สมัยก่อนมันคงอยู่ติดน้ำเลยฮะใกล้ปากน้ำมากนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับตรงนี้ลงไปแล้วก็คือทะเลน่าจะเข้ามาใกล้กว่านี้ผมว่าเผลอๆตรงเนี้ยตรงเป็นปากน้ำเป๊ะๆเลยไม่มีดินที่ยื่นออกไปตรงนั้นนะครับคงแบบตรงนี้คงเด่นมาอยู่ตรงปากน้ำเลยเหมือนกับเป็นประภาคารเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยในตัวนะครับก็คือทับบ่าโพนากานะครับเมืองยาจางเมืองนี้คนไทยไม่ค่อยได้มาเที่ยวฮะส่วนใหญ่จะไปผมว่ามันอาจจะเดินทางลำบากด้วยเพราะมันไกลจากทั้งทางดันนังทางเวแล้วก็ไกลจากทั้งเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ด้านล่างนะครับแต่ว่าเมืองนี้พวกรัสเซียมาเที่ยวเยอะมากครับ